การที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งประเทศจึงได้มอบหมายกับกรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคแค่ในพื้นที่นอกจากนี้ก็ต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่สะท้อนไปสู่คสช.จึงได้มีโครงการที่จะเปิดศูนย์ขึ้นมาทั่วทั้งประเทศโดยใช้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับเป็นศูนย์กลางศูนย์คสช.เรื่องราวร้องทุกข์มีเยอะแยะเลยครับอันนี้เป็นศูนย์ที่ศูนย์หนึ่งเขาเรียกศูนย์ประชาสัมพันธ์ยึดใช้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นศูนย์กลางและก็มอบหมายกับประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศเป็นผู้ขับเคลื่อนในโครงสร้างของศูนย์แรกนำเรื่องราวจากพี่น้องประชาชนสะท้อนมาสู่ภาครัฐนะครับทำให้มันเกิดสองทางไม่ได้เพราะว่าจากสถานการณ์บ้านเมืองทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าวันนี้การสร้างความเข้าใจสร้างความปรองดองความสร้างความสมานฉันท์เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปสถานการณ์ของบ้านเมืองนี้หรือว่าการประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ตรงนั้นก็คือการสื่อความหมายแต่ละท่านที่แสวงหาความรู้ค้นคว้ามาก็มีหลากหลายทุกวาระอย่างแต่เวลาท่านทราบเลยครับว่าสนช.คืออะไรมาจากไหนทำอะไรมีความสำคัญต่อบ้านเราว่าในท้องถิ่นที่เรามีกระบวนการประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นที่เป็นอบต.เทศบาลอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับว่าในขณะที่เรายังไม่มีรับทราบพอสังเกตก็คือให้เป็นนิติการว่าวันนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความรองรองสมานฉันท์เพื่อการไปรูปจังหวัดสระบุรีเปิดเป็นทางการเรียบร้อยแล้วในวันนี้หลังจากนั้นก็จะเรียนเชิญท่านวันนี้คสช.ให้กบต.นี่นะครับเป็นหลักสำคัญในการที่จะนำเรื่องราวต่างๆให้เป็นรูปเป็นร่างในกระบวนการสรรหาทั้งหลายทั้งมวลให้เป็นไปตามความโปร่งใสว่าวันนี้มีสื่อมวลชนนะครับในการแสดงมาจากมาสมทบที่มาครบถ้วนก็ถือโอกาสนะครับมาให้ข้อมูลข่าวสารที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับทุกคนแล้วก็ท่านจะได้นำไปเผยแพร่ไปถ่ายทอดต่อให้กับพี่น้องประชาชนได้เรียนความเข้าใจที่ต้องป้องกันเรื่องแรกที่จะพูดคุยกับท่านก็คือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงของการทุกครั้งที่พอแล้วผมก็จะมีการประชุมนะครับเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการว่าเราเปิดศูนย์และเรามีคณะกรรมการก็ชี้แจงให้ทางการระเบียบท่านทราบเอาเป็นสังเกตก็ถือว่าหน้าปฏิบัติเต็มไปศูนย์ไปสำนักสร้างความปลอดภัยสำนักฉันในการที่ทุกจังหวัดจะมีได้เปิดทางการผมก็ทำได้ดีทำสองวัน14กรกฎาคมจะมีเปิดให้มีการรับสมัครในส่วนกลางซึ่งจะมีสำนักงานกกต.ของกลางเป็นฝ่ายเลขา14สิงหาเช่นนั้น14สิงหาครับสำหรับของใครครับ14สิงหาครับอยากกลับเรียนให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้รับทราบว่าตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือชื่อย่อว่าคสช.นะครับได้กำหนดนโยบายให้ทางกรมประชาสัมพันธ์พิจารณาจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปในครั้งนี้นะครับโดยใช้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศเป็นเครือข่ายในการเป็นที่ตั้งของศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายทั้งมวลได้ตื่นรู้และก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เป็นผู้กำหนดนโยบายขึ้นมาศูนย์แห่งนี้จึงได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีสารกลางจังหวัดเพื่อที่จะได้นำข้อมูลข่าวสารทั้งหลายทั้งมวลที่จะเกิดขึ้นเผยแพร่สู่พี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนทั้งหลายโครงการที่และภารกิจของศูนย์ประชาสัมพันธ์นี้จะสร้างความสนฉันหรือความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างไรบ้างครับครับแน่นอนครับว่าถ้าเรามีสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่จะบอกกล่าวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเราจำเป็นจะต้องมีศูนย์กลางศูนย์กลางตัวนี้ทำหน้าที่สองทางทางที่หนึ่งก็คือรับเรื่องราวข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องทุกราวจากคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับหรือแม้กระทั่งที่จะเกิดสภาปฏิรูปที่จะเกิดสภานิติบัญญัติหรือแม้กระทั่งเกิดการบริหารของรัฐบาลในเบื้องต้นนี้นะครับเราก็จะได้นำเรื่องราวนี้เผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ได้มีความรับรู้ได้เข้าใจและนอกจากนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสามัญฉันเพื่อการปฏิรูปนี้นะครับที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก็จะทำหน้าที่รับเรื่องราวจากพี่น้องประชาชนนะครับส่งผ่านไปตามกระบวนการให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้รับรู้รับทราบเป็นการประชาสัมพันธ์แบบ2ทางครับแนวทางการสร้างความปรองดองสามัญฉันท์ในความภารกิจของสำนักงานประชาสัมพันธ์เนี่ยจะต้องมีหลักการอะไรบ้างโดยสาระสำคัญสาระสำคัญก็คือรู้แล้วก็บอกต่อนะครับนี่สำคัญสุดเลยแล้วก็พยายามที่จะกระตุ้นให้กับพี่น้องประชาชนได้ให้ความสนใจกับข้อมูลข่าวสารได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการรับรู้ในการแก้ปัญหาของบ้านเมืองโดยไม่ต้องไปรับฟังในสิ่งที่ผิดการยุยงปลุกปั่นหรือว่าจะมีกระบวนการที่จะทำให้เกิดความไม่เข้าใจในส่วนต่างๆคิดว่าศูนย์ประชาพันธ์จะเป็นศูนย์กลางที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้คุ้มกว่าที่งานมันเยอะเนาะที่อบจก็มีอีกอย่างอบจก็มีคนอีกก็มีอยู่